สวัสดีค่ะพี่แรมเมลดี้บรรณาค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการที่จะทำให้พริกของเราออกลูกออกผลเยอะๆนะคะลดปัญหาเพลี้ยลดปัญหามดเยอะนะคะมดที่จะนำเพลี้ยขึ้นมาเกาะกินต้นพริกของเราจะทำให้พริกของเราไม่สวยไม่งามวันนี้มีวิธีการกำจัดมดและเพลี้ยแบบง่ายๆกันเลยค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นขี้เถ้าถ่านค่ะขี้เถ้าถ่านนี้นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการไล่มดไล่เพลี้ยไล่หนอนได้ดีนะคะในนี้เขาจะมีกลิ่นฉุนๆนะขี้เถ้าถ่านนี่นอกจากจะไล่มดไล่เพลี้ยแล้วนะคะเรายังสามารถนำขี้เถ้าถ่านเนี่ยไปบำรุงให้พริกของเราสวยได้ค่ะวิธีทำของเรานะคะเราทำแบบนี้ค่ะเมื่อเราเจอมดที่จะมาเกาะตามต้นพริกของเรานะคะเราก็จะโรยไปแบบนี้เลยค่ะโรยบางๆค่ะนี่ค่ะโดยบางๆค่ะเพราะว่าในขี้เถ้าถ่านเนี่ยเขาจะมีกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็จะไล่มดไล่เพลี้ยได้ค่ะนี่ค่ะเราทดลองทำหลายต้นนะคะก็ปรากฏว่าวิธีนี้ได้ผลดีเหมือนกันนะคะนี่เราโรยไปแบบนี้เลยพอโรยไปแล้วนะคะ 2-3 วันเราก็มารดน้ำตามได้เลยนะคะรดน้ำธรรมดาก็ได้หรือว่าเราจะผสมกันกับพวกผงซักฟอกก็ได้นะคะเราทำแบบนี้เลยแล้วด้านล่างนะคะเราก็จะบำรุงต้นพริกไปในตัวอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยนะคะนอกจากจะเป็นปุ๋ยแล้วยังสามารถไล่มดไล่เพลี้ยได้ด้วยนะคะก็จะส่งผลให้พริกของเรานั้นโตไวงามไวค่ะอันนี้เป็นแบบวิธีแบบธรรมชาติเลยนะคะให้ธรรมชาติบำบัดเขาในตัวเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปรอบๆคนต้นนะคะนี่ทำแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะผ่านไป 2-3 วันนะคะให้เสร็จขี้ฝุ่นนะคะให้เขาเกาะอยู่ตามต้นพริกก่อนแล้วเราก็มารดน้ำตามได้เลยนะคะนี่ค่ะค่ะเราก็รดข้างล่างด้วยนะคะเพื่อความชุ่มชื้นนะคะค่ะทำแบบนี้ได้เลยนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเป็นวิธีบ้านๆนะคะที่เคยทำแล้วได้ผลดีจริงๆค่ะแล้วมาดูพริกต้นนี้นะคะพริกต้นนี้นะคะเราทดลองทำนะคะก็ได้ผลดีนะตอนนี้พริกของเราก็กำลังออกดอกนะคะเมื่อเขาออกดอกแล้วเขาก็จะเป็นผลมาเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่นำมาฝากกันจะทำให้พริกของเราดกนะคะดอกเยอะผลดกเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆก็สามารถเป็นผลได้นะคะนี่ค่ะต้นเล็กก็จะทำให้พริกของเราดกด้วยนะคะนี่ต้นเล็กก็ดกได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมี่หรือดีมะนาวตลอดค่ะถ้าชื่นชอบหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ